มีอาการที่แบบเจ็บแป๊บบ่อยบ่อยกว่าเดิมนิดนึงโอเคบ่อยกว่าเดิมเนาะนานทีนี้แป๊บๆอยู่ไหมมีไหมก็มียังมีนะโอ้นะจะช่วยเรื่องแป๊บเราจะแป๊บจะไม่แป๊บส่วนที่มันปวดมีไหมเดี๋ยวนี้ปวดปวดไม่ค่อยมีครับตึงนี่ไม่ตึงมีสังเกตเองคำว่าตึงเนี่ยมันมีไม่มีเครื่องมือมาวัดแต่ความรู้สึกตัวเองจะบอกเองสรุปก็คือหายแป๊บส่วนตึงมันจะหย่อนลงโอเคนะสองพอยต์นะหายแป๊บกับหย่อนโอเคครับอ้าวล่ะสังเกตนั่งให้สบายนั่งให้สบายอยู่เท่าสบายที่สุดไม่ต้องมีอะไรเหยียบหลังเท้าผมก็ได้ยังดีเหยียบไปเลยหลังเท้าผมเหยียบเหยียบมันเรื่องนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตแล้วมันต่อวงจรกันแบบอนุกรมครับหายใจว่าเจ็บไหมหลังมือเจ็บโอเคดูมันจะแป๊บนะไอ้ที่แป๊บมันจะหายนะครับสังเกตไอ้ที่แป๊บนั่นนะครับโทษครับตอบคำถามปวดหัวไหล่ศอกข้อมือไหมครับมีหัวไหล่ครับหัวไหล่ศอกถอยไปไปแค่บอกมาเลยจะบอกพิงเต็มร้อยไปเลยดีมากครับปึ๊บแป๊บหมดไหมเหมือนก็นิดหน่อยครับทีนะเพื่อให้มีความมั่นใจสองครั้งสามครั้งสังเกตทอดหมดไหมได้อยู่ครับครับนะต่อไปจะหย่อนนะและคำว่าแป๊บดิ้งดิ้งขึ้นกว่าเดิมปล่อยตามสบายปล่อยตามสบายเราใช้หลักความโน้มถ่วงหรือพลังงานสั่งของสามนะครับตอนนี้ใช้พลังงานสัตว์นะครับมันจะค่อยหย่อนเองเจ็บไหมครับปวดไหมมีเจ็บนะเจ็บหัวไหล่ใช่ไหมครับใช่ครับเอาแค่นั้นพอเอาล่ะเปลี่ยนโพซิชันนิดนึงกลางนี่เงยหน้าขึ้นไปสังเกตนะสังเกตตึงจะหายตึงตึงจะหย่อนนี้ดีกว่าโทษครับครับครับอย่าลืมนะผมกำลังใช้พลังงานศักดิ์อยู่นะนี่โทษครับโทษครับเห็นนิดนึงโทษครับโทษครับปึ๊บขยับเองสิครับซ้ายดีแล้วเหมือนจะหย่อนลงมาแล้วมันเกินที่งั้นเหรอหย่อนลงมาหน่อยหย่อนไม่หน่อยนึงนะครับเราคิดเป็นองศาเพียงแค่หนึ่งหรือสององศาก็วิธีคิดมีร้อยแปดสิบองศาถ้าหากว่ามันขึ้นมาได้ลงได้หนึ่งหรือสององศาก็ถือว่าวิธีคิดคิดเป็นองศาครับคิดในเชิงวิชาการก็ต้องคิดเป็นองศาแล้วสรุปนั้นเธอที่ปวดไม่ปวดตึงไม่ตึงนั่นเป็นความรู้สึกที่รับได้วิธีนี้จะรู้ได้ด้วยความรู้สึกไม่เหมือนกับยาอยากกินยาทายาฉีดเขาจะไม่คำนึงถึงความรู้สึกเขาหวังผลปวดให้ปวดแต่นี่ปวดกับคำว่าหายหรือว่าดีขึ้น
มันเชื่อมโยงด้วยความรู้สึกต่อเนื่องนั้นคราวที่แล้วมาคงจะขาดจุดเนี้ยจุดเชื่อมโยงที่ให้เข้าใจกันมันก็เลยกลับมาเป็นอีกสำคัญนะความเข้าใจสิว่าสำคัญมากโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนี้ไว้ในเบื้องต้นต่อไปนี้จับซีกขวาตรงเสียปิดๆไม่มีแล้วเนาะไม่โอเคตอนนั้นก็บรรลุประสบสงค์แล้วตรงนั้นนะทีนี้ก็มาถึงเรื่องของหย่อนถึงขอมันหย่อนมันจะได้บุคลิกภาพจะดีเดินดังหลังค่อมเดินหลังค่อมถือว่าบุคลิกภาพไม่ดีโทษครับเหยียดไปเลยครับโทษเจ็บปวดไหมครับไม่เนาะโอเคครับแค่ค่อยเล่นๆเนี่ยไม่ต้องทำแรงโทษครับโทษครับเอ๊บนั่นน่ะขยับเองสิครับขาไหมเหมือนขวาจะเจ็บน้อยกว่าซ้ายน้อยกว่าซ้ายครับต้องขยับดูสิทั้งหมดทีเนี่ยจัดบาลานซ์ตัวเองอิสระเรายืนตรงหน่อยก็ดีต่างจากเดิมไหมต่างครับแต่ตรงซ้ายมันก็ยังมีครับนิดแป๊บแป๊บหน่อยหน่อยครับก็น้อยกว่าตอนแรกครับแค่นั้นลองมุฟไปในมุมอื่นบ้างที่ลองนั่งพับเพียบกับพื้นดูสิก็ได้หลายด้านเลยนะมุมเพราะว่าร่างกายมันเป็นไปตามความเป็นจริงใช่ไหมล่ะมันต้องหลายมุมหลายมุมเม้นมุมกว่าใช่ไหมเดี๋ยวไม้มันแทงฝาดได้บ้างต้องคิดอย่างนั้นฮะยิ่งถ้าหากว่าเราทำไม่ได้ยิ่งไม่ทำยิ่งไปกันใหญ่มันยิ่งจะดึงเข้าดึงเข้างอเข้างอเข้าสุดท้ายแล้วร่างกายจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยเมื่อเรารู้แล้วต้องค่อยยืดออกยืดออกโอเคไหมครับมันจึงจะใช้ได้เลยจะเริ่มนะคราวนี้ทำไปด้วยคุยไปด้วยเพื่อประกอบความเข้าใจ
ผ่านความรู้สึกโอไหมครับประกอบความใจผ่านความรู้สึกที่เป็นจริงคราวที่แล้วไม่ได้ใช้ตรงนี้เพราะว่าปวดหายปวดดีบ้างนิดหน่อยกลับบ้านมันได้แค่นั้นเองสังเกตนะคราวนี้ถ้ารู้ว่าดีขึ้นแล้วเข้าใจด้วยมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่าลืมกายบริหารครับห้ามเด็ดขาดห้ามบอกว่าเอ้ยทำไม่ได้ไม่ทำไม่ได้มันนั่งไม่ได้หรือไม่ได้ค่อยๆ ยืดไม่งั้นเวลาผ่านไปมันจะงอไปเรื่อยงอไปเรื่อยแล้วสุดท้ายร่างกายจะใช้ประโยชน์ไม่ได้เราต้องฟื้นกลับคืนมารู้ว่าได้หนึ่งต่อไปต้องได้สองได้สามโอเคไหมครับเหมือนขึ้นหรือลงบันไดคิดยังไงได้แปลว่าช่วยตัวเองด้วยวิธีนี้เป็นเช่นนี้จบนะโอเคสรุปให้ได้แล้วก็ไม่มีอะไรตอนนี้อยู่ปีไหนเนี่ยปี3แล้วครับปี3คณะศิลปกรรมครับศิลปกรรมท่าพระจันทร์อ๋อเปล่าผมเรียนอยู่รังสิตครับอ๋อรังสิตโอ้โหค่าใช้จ่ายสูงครับยอม ถ้าจบมาแล้วมันจะไปยังไงต่อก็อย่างของผมมันเรียนภาพถ่ายก็ไปทางนั้นนะครับอ๋อไปครับจะต้องใช้ให้คล่องทุกวันนี้ไฮเทคมันมากเหลือเกินไอ้ฟิล์มไม่ได้ใช้แล้วมั้งตอนนี้ก็ยังมียังมีใช้อยู่ครับแต่พูดถึงการละเอียดอะเนาะใช่ครับโอเคครับก็คือตัวหนังก็คือปวดนะครับปวดตึงตึงตัวเนาะใช่เนาะใช่ครับอยากหายก็แค่นี้อยากครับประมวลผลเลยนะว่าอยากหายปวดหายตึงเอ้ยรู้สึกว่ามันหายไปสักกี่เปอร์เซ็นต์มั้ยตึงหย่อนให้คะแนนประมวลไปหายไปสักแบบ70-80แล้วครับโอ้ 70% นี่ก็คือสิ่งที่สองมือเปล่าก็ให้สังเกตว่านี่คือจำไม่ดีนะว่านี่คือหลักคือพลังงานบริสุทธิ์มันออกมาจากคนคนหนึ่งซึ่งช่วยให้ร่างกายตอบมาเองเมื่อกี้70-80%ไม่ต้องใช้หยุกยายามันมาถึงยุคของมันยุคนี้เขาเรียกว่ายุคไอทีโอเคนะยุคนี้เรียกยุคไฮเทคไอทีกับไฮเทคก็คือไฮเทคโนโลยีนั่นแหละคิดให้เข้ากันให้ได้สองอย่างนี้ค่ะนะคิดให้เข้ากันให้ได้ยิ่งเป็นเรื่องทางศิลปะยิ่งจำเป็นต้องรวมความคิดสองสิ่งนี้ให้อยู่ด้วยกันนะแล้ว imagination อาจารย์นี้เลยมันจะออกมาเองด้านศิลปะมันจะออกมาเองโอเคนะเอาคำพูดนี้ไปใช้ต่อครับแล้วจะได้ประกอบอาชีพได้อย่างลงตัวใช้คำว่าลงตัวดูความมั่นใจต่างหากโอเคเนาะครับที่เป็นมาประมาณกี่ปีพอจะบอกตัวเองได้ไหมสามปีแล้วสามปีใช่โทรศัพท์เบอร์อะไร0-94-892-4659ครับโอเคหมดทำได้มาครับทำได้โอเคครับ